วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็รถยก7ของพี่นีนะคะตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคือเหลืออีกนิดเดียวเองนะคะเหลืออีกแค่สติกเกอร์ด้านข้างรถค่ะแล้วก็ทำสีตัวโรบาให้เป็นสีดำด้านแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดนะคะให้พี่ๆดูกันคันนี้ใหญ่มากนะคะคือดูในไลฟ์เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยไม่เห็นจะใหญ่เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะเดินเข้าไปให้ดูค่ะคันนี้ยก5นิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ๆเข้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคันนี้รับรองหล่อมากนะคะเป็นดำด้านตัดกับสีชมพูนะคะแล้วจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของผู้หญิงด้วยแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆเหมือนเจ็ดด้วยเราถึงไม่เราสูงไม่ถึง160นะคะแต่ว่าเราขับรถใหญ่มากนี่ค่ะก็พี่ๆอาจจะเคยเห็นนะคะคือเจ็ดลงไปแล้วพี่นีนะคะบินตรงมาจากอเมริกาเลยค่ะพี่นีอยู่รัฐนิวยอร์กค่ะก็พอพี่นีบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับมาเที่ยวนะคะช่วงสงกรานต์ค่ะแล้วก็อยากจะได้รถเอาไว้ขับใช้ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบว่าจริงๆอ่ะเจสก็แนะนำว่าพี่นีคะคือถ้าสมมติว่าพี่แบบไม่ได้ใช้ลุยอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรถเดิมๆเป็นหน้าชุดวายก็ได้แล้วก็ยก2นิ้วใช้ใส่รถเอ้ยไม่ใช่ใส่ล้อหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นีบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ดูก่อน เดี๋ยวพี่ดูก่อนอย่างงี้ใช่ป่ะพอพี่นีมาใช่ไหมคะเราก็แบบไปเซ็นไฟแนนซ์กันนะคะเราก็แบบขับรถพากันไปเซ็นไฟแนนซ์นะคะกับที่เจ้าหน้าที่นะคะไปเซ็นกันที่เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่นแหละแล้วก็แป๊บเดียวผ่านนะคะทีนี้พอเรามาคุยเรื่องของแต่งกันนะคะพี่นีบอกว่าพี่ขอยก5อย่างเงี้ยก็บอกอุ๊ยเจ๊ตกใจแล้วโหพี่นีขับเองด้วยพี่นีขับเองด้วยค่ะแล้วเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเจ๊เนี่ยสูง100น่าจะสูงเท่ากันแหละ158 นั่นแหละคือแล้วแบบคันนี้รถยก5ค่ะวางคานค่ะนะคะวางคานด้านล่างรถเลยเปลี่ยนคอม้าเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเปลี่ยนโชคทั้งหมดเลยนะคะได้มาเป็นรถหล่อคันนี้แล้วก็จะบอกว่าแต่งเหมือนเสกได้อ่ะนะคะคือเพราะว่ามันต้องมีการแรปสีนะคะมีการวางคานทำช่วงล่างติดล้อแล้วที่สำคัญเลยอะไรรู้ไหมคะคือล้อคันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานคัสตอมใครสั่งก็จะได้ถ้าไม่มีขายตามท้องตลาดค่ะพี่นะคะมีเฉพาะลูกค้าที่สั่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็หมายความว่ามีเฉพาะรถของพี่นีเท่านั้นเองค่ะนะคะเป็นงานคัสตอมเป็นงานของคอสมิทค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าสุดจริงแล้วก็หล่อมากๆคือตัวจริงหล่อมากๆเลยค่ะพี่ๆนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆไปดูรอบคันกันนะคะว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างแบบนึงนะเครื่องสำอางก็จะใช้แบบนึงนะคะพี่ร้อนมากหัวฟูไปหมดแล้วแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะคุณดาพี่ฝากหน่อยสิฝากหน่อยฝากเครื่องสำอางก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหล่นมาค่ะไปดูกันสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะนะคะก็จะบอกว่าเสร็จ 100% ก็ไม่ใช่ประมาณ98% 98% ค่ะมากลับกล้องแล้วนะแทนเทรนนี่เป็นไงคะเดี๋ยวเจ๊พาชมรอบคันก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูทีละจุดเลยนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งหล่ออะไรกันบ้างนั่นเองค่ะนี่นะคะยก5นิ้วค่ะแลบดำด้านรอบคันเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีร้านสติกเกอร์นะคะมาติดสติกเกอร์ด้วยนี่ค่ะหล่อๆเลยนี่ค่ะแล้วก็บันไดนะคะไม่มีบันไดเหรอคันนี้นี่ค่ะเป็นไงคะหล่อมากสีชมพูยก5นิ้ววางคานนะคะกันแคร้งสีชมพูด้วยนะคะซึ่งในส่วนของช่วงล่างค่ะพี่ๆดูนะคะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นคานยูนิคอร์นค่ะนี่นะคะเป็นคานยูนิคอร์นค่ะที่วางให้ตัวรถคันนี้สูงมากขึ้นนี่ค่ะคอนเซ็ปต์ของพี่นี้ก็คือขอเป็นชมพูตัดดำด้านนี่นะคะเปลี่ยนช่วงล่างนะคะก็คือเป็นโชคโชคเปลี่ยนใหม่ค่ะปีกนกปรับองศานะคะปีกนกปรับองศาเปลี่ยนใหม่คอม้าเปลี่ยนใหม่ค่ะนี่ค่ะก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปลอกกันสั่นต่างๆเนี่ยคือเราสายให้พี่นี่สังเกตว่าเนี่ยคานเนี่ยมันจะมีตรงนี้นี่นะคะชี้ยกตัวรถนะสีน้ำเงินนะคะหมดเลยนะคะแล้วก็ปลอกกันสั่นต่างๆเนี่ยคือเราสายให้พี่นี่สังเกตว่าเนี่ยคานเนี่ยมันจะมีตรงนี้นี่นะคะชี้ยกตัวรถนะ
สีน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะหาตรงนี้นี่เลยวางไปจนถึงนู่นเลยนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นก้อนหนุนนะคะด้านหลังเป็นก้อนหนุนค่ะในส่วนของล้อแม็กยางค่ะคันนี้ดูในรูปอาจจะเล็กนะพี่นะแต่ของจริงคือใหญ่มากแล้วก็สมดุลและสมส่วนค่ะแม็กขอบ20ออฟเซ็ตลบ44ค่ะเป็นคอสมิดนะคะเดวิลสั่งคำพิเศษนะคะสำหรับพี่นีเลยแล้วก็ยาง37เอ้ยไม่ใช่ยาง35นะคะเป็นแอมป์ MT ค่ะ35ทับ 12.5 นะคะ R20 ค่ะคันนี้นะคะล้อใหญ่และล้ออ้วนมากๆเลยนะคะซุ้มล้อนะคะแลปสติ๊กเกอร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะไฟตรงนี้เดี๋ยวเปิดก่อนพี่สังเกตดูนะจะเปิดก่อนนี่ค่ะพอเปิดนะคะมันจะแบบว่าเป็นแสงไฟ LED จะดูฝั่งไหนให้มันแบบเห็นเป็นสีๆค่ะคือในรูปอ่ะมันเป็นแสงสีขาวอ่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นสีวิ่งๆนะพี่เป็นบันไดออโต้บันไดข้างออโต้นะคะคันนี้เป็นรุ่น Y-Tech ค่ะ 4x4 นะคะราคาเฉพาะตัวรถไม่รวมแต่งนะคะ 1,329,000 บาทนะคะเป็นเครื่องไบเทอร์โบค่ะ210แรงม้าค่ะแล้วก็500แรงบิดค่ะตัวนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะเอามาแต่งจัดเต็มอ่ะเห็นไหมคะเป็นบันไดข้างออโต้นี่นะคะด้านหลังนะคะก็ชุดเหล็กรอบคันค่ะพี่นะคะชุดเหล็กรอบคันแล้วก็ตัวครอบท้ายเนี่ยอย่างที่เจ๊บอกว่าสามารถจัดแต่งนะคะทำเป็นสีอะไรก็ได้นะคะพี่ดูห่วงล่างจุงเป็นสีชมพูหวานแหววมากดุดันนะคะไปพร้อมกับความหวานแหววนะคะหวานเจี๊ยบเลยค่ะคันนี้นะคะไปพร้อมกับความดุดันอันนี้ก็โรลเลอร์นะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะพี่เลื่องศิลป์เมื่อวานก็รอทำคลิปมันอยู่นะคะแล้วก็ไม่ไหวก็คือกลับเลยทำเสร็จแล้วกลับเลยค่ะเลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยอ่ะนี่ค่ะก็หล่อๆเลยค่ะคันนี้ค่ะด้านหน้าก็เป็นชุดออฟโรดนะคะกันชนหน้าฮัมเมอร์กระจังหน้าแรปเตอร์นะคะทำเป็นเฉดสีชมพูแล้วก็จะเป็นตัวสกู๊ปม้านะคะที่เรียกว่าคือเป็นรถผู้หญิงนะคะแต่ว่ามีความดุนะคะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะครบครันกันเลยค่ะนี่นะคะหล่อๆเลยค่ะเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วอะใครจะทำคลิปก่อนอะทำเลยฮะใบหม่อนใบหม่อนไปทำเลยใครอะใบหม่อนเอมมี่อาร์เจดสีโบทำก่อนเลยค่ะใครถ่ายให้อ่ะใบหมอนอ่ะพี่อาร์กับพี่เจนไม่ว่างกับพี่เอมมี่นั่นแหละไปทำกันก็ตอนนี้นะคะให้น้องเขาทำคลิปรีวิวก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจ๊ค่อยทำให้น้องเขาทำก่อนนี่ค่ะเจ๊ก็จะทำเผื่อไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปทำบ้านลูกค้าอีกนะคะเดี๋ยวพอเจ๊ไปหาพี่นีนะคะพี่นีให้ไปส่งรถที่อำนาจนะคะเจ๊ก็ขึ้นรถสไลด์ไปให้พี่นีค่ะนะคะที่อำนาจเลิกส่งมอบวันที่8วันเอ้ยวันที่8นะคะเวลา 9:00 นนิดๆนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอลูกค้าสุดสวยของเรานะคะมาดามนะคะเดี๋ยวไปเจอพี่นีนะคะมาดามรถเท่ๆนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะเนาะโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปเดี๋ยวเตรียมตัวรีวิวก่อนนะคะให้น้องๆเขาไปจัดการรีวิวก่อนให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันกับคลิปสวยๆนะคะรูปภาพรถหล่อๆนะคะจากเจสซี่ค่ะตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะเจ๊ขอตัวไปก่อนนะคะแป๊บนึงนะทำไมเจ๊ไม่เห็นอ่ะจะไม่เห็นไอ้นี่เลยอ่ะไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นะคะรถชมพูดำดูดีครับขอบคุณค่ะยก5นิ้วค่ะยก5นิ้วค่ะหน้า5หลัง4ค่ะมีบันไดข้างไฟฟ้าเชื่อใช่ค่ะคือรถสูงๆแบบนี้มันก็ต้องใช้บันไดข้างไฟฟ้าเพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปเวลามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพับแล้วมันก็ยืดออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นสเต็ปเหมือนบันไดนะคะที่เหมือนแบบ
ต้อนรับเราขึ้นไปบนรถเหมือนต้อนรับเราขึ้นไปบนรถอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบว่าทำให้คนตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆอย่างเราเนี่ยนะคะสามารถขึ้นรถได้ง่ายขึ้นโอเคค่ะพี่ๆงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปทำคลิปรีวิวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆนะคะมาฝากพี่ๆค่ะช่วงนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ